สวัสดีครับวันนี้มาพบมาช่วงดึกนะครับส่งด่วนเลยครับลูกค้ายโสธรครับ6,600เพาเดียวครับวันนี้เป็น6,600เกียร์ท้ายแต่ว่าเครื่องเป็น610นะครับอดีตูปั๊มเบนครับรุ่น2คันนี้ตามสภาพครับพร้อมทำสีเช็คเพิ่มเติมครับภายนอกตกแต่งครับคันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเทอร์โบครับสั่งเปลี่ยนใบผ่านใหม่นะครับใบผ่านหลังแต่ใบด้านหน้าเดิมนะครับด้านหน้ากระปากยังใหม่อยู่ครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับติดกองแห้งกองเปียกก็สั่งติดตั้งใหม่ครับเป็นกองเหล็กอันนี้ก็รถตามสภาพทำสีภายนอกครับตกแต่งใหม่สภาพรถมาพร้อมใช้งานเลยครับอันนี้มาพร้อมใช้งานเลยเครื่องดีเกียร์ท้ายดีนะเปลี่ยนปั๊มขาวใหม่เพราะว่าปั๊มขาวเดิมเขาอุดตอนมาครับใช้ PTO ไม่ได้อันนี้ลูกค้าสั่งเปลี่ยนใหม่แล้วก็ระบบ PTO เช็คให้ใหม่ครับใช้งานได้ปกติพร้อมเอาไปใส่โรตารี่นะครับลูกค้าสั่งโรตารี่มาใหม่เลยของคงพัฒนาครับ PPK 2.20 เมตรนะครับของรถใหญ่ลูกค้าสั่งมาต่างหากเลยตัวนี้ให้ทางร้านสั่งให้นะครับ2.20 เมตรนะครับอันนี้ก็ส่งดึกเลยนะครับเพราะลูกค้ามาจากกรุงเทพครับไม่มีเวลาครับ2.20 เมตรตัวนี้ลูกค้าอยู่กรุงเทพนะครับทำงานอยู่กรุงเทพก็ไม่มีเวลามานะครับก็ต้องการใช้ด่วนรอกับประกอบเสร็จเอาไปส่งนะครับวันนี้กำลังจะไปขึ้นรถเลยครับรถตามสภาพนะครับแต่สภาพดีคันนี้ราคาก็ตก400,000ต้นๆนะครับอันนี้คือตามสภาพเก็บประมาณจริงๆสภาพจบกันที่300,000กว่าครับแต่ว่าสั่งเพิ่มเติมตรงนั้นตรงนี้ไปก็ตกประมาณ400,000ต้นๆนะครับสั่งเทิมเทอร์โบตกแต่งนั่นนี่นั่นก็400,000กว่าครับก็พรุ่งนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับโซ่ข้างแขนตั้งก็ปรับก็มีบางอย่างนะครับสลักเสลึกก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับประมาณนี้บอกลูกค้าสั่งใส่ใหม่ครับหลังคาไฟเบอร์เพิ่มเติมหลังคาบางโครนเป็นบางโครนใหญ่นะครับเดิมทีเป็นบางโครนเล็กลูกค้าสั่งเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องรุ่น2ครับรุ่น2ไอดีโตกับปั๊มเบนเพิ่มเติมคือเทอร์โบนะครับประมาณนี้ครับอันนี้รีวิวแบบรวดเร็วเลยครับเพราะว่าดึกแล้วครับ4 ทุ่มกว่าแล้วครับตอนนี้เวลา4 ทุ่มกว่าแล้วครับทีมช่างก็เลิกดึกนะครับเราช่วยกันเร่งทำอยู่ยังจะไปขึ้นครับตั้มขาวลูกค้าสั่งเบิกใหม่นะครับเบิกห้างเลยอันนี้ก็เปลี่ยนไทยคงเลี้ยวใหม่นะครับทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันฮันดูริกนะครับเปลี่ยนใหม่ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมหน้ากากนี่รีวิวแบบรวดเร็วเลยครับไม่ได้ทดสอบอะไรหรอกครับรถพร้อมใช้แล้วครับระบบไฟก็เดินใหม่ให้นะครับสภาพก็เหมือนกับรถที่เราวิว 100% นะครับตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ครับไม่ได้ต่างกันครับในราคารถที่ประหยัดด้วยครับประมาณนี้ครับให้ดูก็ถ้ารวมโรตารี่ด้วยตัวรถด้วยสภาพนี้ก็ตกประมาณ500,000ครับตีไป500,000ครับ500,000กว่าครับ500,000ต้นๆเพราะว่าโรตารี่เนี่ยมันเฉพาะโรตารี่นี่ก็หลายหมื่นแล้วครับ 70,000 กว่าแล้วครับ 80,000 นะครับตีไปเลขกลมๆครับรถใหญ่จะแพงครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่ใครความชอบยี่ห้อของใครแต่ตัวนี้รับประกัน2 ปีนะครับของพงพัฒนาทั้งหัวรถโรตารี่แล้วก็พวกยอยนะครับรับประกันทุกอย่างนะครับ2 ปีเราก็เลยนำเสนอลูกค้าไปนะครับตัวนี้ประมาณนี้ครับถ้าลูกค้าที่หารถตามสภาพใช้งานเบาๆราคาเซฟลงมาอีกก็ประมาณนี้ครับถ้าเราเจอรถสภาพดีก็แนะนำนะครับว่าต้องเก็บอะไรบ้างเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ไม่ราคาสูงครับอาจจะ300,000ไปไป300,000กว่าหรือ400,000กว่าแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับอันนี้ยางใหม่อะไรใหม่ก็เหมือนกับรถใหม่เลยครับดิ้มใหม่ 100% สภาพพร้อมใช้งานครับรถบ้าดีครับอันนี้เครื่องดีเครื่องแน่นครับตั้มเพิ่มดีหมดเลยประมาณนี้ครับเราจะขึ้นรถส่งนะครับตอนนี้มันดึกแล้วครับรีวิวแบบรวดเร็วโอเคครับถ้าสนใจก็สอบถามที่เบอร์โทรครับ089
720-0943นะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ